ชุดทดสอบมาตรฐาน PLC ระดับที่1นะครับเราจะมีเอกสารนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับซึ่งออกกับของจริงนะครับเรามาดูการทำงานนะครับครับเราบอกว่าสวิตช์ SS0 นะครับสวิตช์ SS0 ก็คือตัวนี้นะครับนะครับด้านล่างนะครับ SS0 นะครับตอนนี้เนี่ยปิดอยู่นะครับตรงนี้คือปิดนะครับอยู่โหมดแมนนวลนะครับกด PB1 นะครับกด PB1 นะครับชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับสายพานเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับปล่อยมือนะครับกด PB2 นะครับชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับปล่อยมือนะครับอันนี้คือข้อ A นะครับอันนี้ข้อ B บอกว่าถ้าบิดสวิตช์นะครับ SS0 นะครับไปฝั่งออโต้นะครับวางชิ้นงานอยู่ขวาสุดนะครับถ้าตรงนี้คือชิ้นงานอยู่กลางสายพานนะครับขวาสุดนะครับแล้วกดปุ่ม PB1 นะครับการทำงานแบบรอบจะเริ่มขึ้นนะครับชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับจนสุดหยุดนะครับ3วินาทีนะครับแล้วหลอด PL2 ก็ติดด้วยแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาขวาสุดนะครับดูใหม่นะครับกด PB1 นะครับการทำงานรอบเริ่มขึ้นนะครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสุดหลอด PL2 จะติดนะครับนะครับแล้วเมื่อเคลื่อนที่กลับหลอด PL2 จะดับนะครับแล้วก็บอกว่าขนาดที่สายพานทำงานนะครับเป็นรอบ PL1 จะติดนะครับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลอดไฟ PL1 ติดอยู่นะครับสายพานทำงานหรือทำงานแบบรอบเนี่ยนะครับ PL1 ติดนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ PL1 ติดอยู่นะครับครับถ้าบิดกลับเนี่ยนะครับ PL1 ดับนะครับเพราะว่าสายพานยังไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดเรากดนะครับสังเกตนะครับ PL1 จะติดนะครับนะครับ PL1 ติดนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อ2นะครับเมื่อมีการบิดสวิตช์ SS0 ขนาดที่สายพานทำงานอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยการทำงานจะหยุดทันทีนะครับก็ตอนนี้นะครับ SS0 ตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นแมนนวลนะครับกดอยู่บิด SS0 นะครับจะหยุดทันทีนะครับเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับบิดกลับมานะครับเป็นแมนนวลเหมือนเดิมนะครับบิดหยุดทันทีนะครับข้อ3นะครับถ้ากด PB5 เนี่ยก็หยุดทันทีเหมือนกันนะครับนะครับหยุดทันทีนะครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยู่โหมดออโต้นะครับนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่โหมดออโต้นะครับถ้าชิ้นงานเนี่ยไม่ได้อยู่ขวาสุดนะครับข้อ4นะครับชิ้นงานต้องอยู่ขวาสุดถึงเริ่มทำงานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นงานไม่ได้อยู่ขวาสุดนะครับกดสตาร์ทจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับชิ้นงานต้องอยู่ขวาสุดครับถึงทำงานถ้ากด PB5 ต้องหยุดทันทีครับงั้นเริ่มต้นใหม่นะครับอยู่ขวาสุดทำงานนะครับเปลี่ยนโหมดหยุดทันทีครับนี่คือการทำงานคราวนี้เราจะมาเริ่มทำการเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดโปรแกรม GXWork 3ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะปิดไปนะครับก็ต้องเสียบสายแลนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูการเซตอัพเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็คือที่ตัวของเน็ตเวิร์กนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะจะมีช็อตคัทนะครับตัวนี้นะครับเน็ตเวิร์กช็อตคัทตัวนี้นะครับคลิกขวาเข้าไปนะครับไปที่ property
ครับไปที่เช็ง adapter setting นะครับแล้วเราก็ต้องดูการ์ดแลนของเรานะครับอย่างผมเนี่ยการ์ดแลนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับบอร์ดคอมนะครับนะครับเข้าไปดู property นะครับเข้ามาที่ internet protocol version 4เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมเซตอัพเป็น 192.168.3.100 นะครับหรือเราเซตเป็นออโต้ก็ได้นะครับตัวนี้คือออโต้นะครับเมื่อเซตอัพเสร็จแล้วนะครับปิดนะครับเข้ามาเปิดโปรแกรม JQuery 3นะครับอาจจะเสิร์ชที่ Windows ข้างล่างก็ได้นะครับครับตอนนี้เราเปิดโปรแกรม JQuery 3ขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องทำการ New Project นะครับ PLC ตัวนี้นะครับเป็นตระกูล Series FX CPU นะครับนะครับ FX CPU นะครับตัวนี้นะครับ FX CPU นะครับแล้วก็เป็นรุ่น FX 5U นะครับดูได้จากด้านขวานี้เห็นไหมครับนะครับ FX 5U นะครับแล้วเราก็มาเลือกไทยนะครับตัวนี้นะครับ FX5U นะครับแล้วก็โปรแกรม Language นะครับตอนนี้นะครับเป็น Ladder กดโอเคครับตัวนี้กดติ๊กไม่โชว์ได้นะครับกดโอเคไปตอนนี้โปรแกรมเราว่างๆนะครับเราจะลองโหลดโปรแกรมว่างๆไปเครื่อง PLC ก่อนนะครับครับก็มาที่ออนไลน์นะครับเราเลือก Current Connection Destination ด้านบนนะครับสังเกตว่าเราต่อนะครับเครื่อง PLC มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผ่านการ์ดแลนนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็คือที่เมื่อกี้เราไปเซตอัพนะครับเราสามารถกด Connection Test ได้นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้คือ Successfully หมายว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง PLC เรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับก็กดโอเคไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาที่ออนไลน์นะครับเลือก Line to PLC นะครับให้กดพารามิเตอร์บวกโปรแกรมนะครับนะครับเราไลน์ลงไปนะครับเขาถามว่าตอนนี้เนี่ยต้องการรีโมทไปเพื่อสต็อป CPU ใช่ไหมเราสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ย CPU นะครับมีไฟรันติดค้างนะครับแสดงว่า CPU กำลังรันอยู่นะครับถ้าติดกระพริบแสดงว่า CPU port ก็คือหยุดประมวลผลชั่วคราวถ้าไม่ติดแสดงว่า CPU stop นะครับตอนนี้ผมจะ yes ไปนะครับนะครับก็กด yes to all นะครับจะทำการไลฟ์โปรแกรมและพารามิเตอร์ลงไปนะครับที่เราติ๊กมาแล้วเขาจะถามนะครับว่าตอนนี้นะครับให้เรารีเซ็ต CPU นะครับนะครับแล้วก็รันใหม่นะครับกดโอเคไปก่อนนะครับไม่โชว์นะครับตอนนี้โพสไปนะครับเราสังเกตนะครับตอนนี้เมื่อเราไลฟ์เสร็จครั้งแรกเนี่ย CPU เราไม่รันเห็นไหมครับไฟดับแล้วไฟ p.run เนี่ยดับนะครับวิธีการรีเซ็ต CPU นะครับด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามี selector อยู่นะครับถ้าเราดูนะครับจะมีคำว่า reset run แล้วก็ stop เห็นไหมครับนะครับ reset run stopนะครับถ้าโยกขึ้นมาข้างบนจะรันดึงลงมาข้างล่างคือรีเซ็ตนะครับอยู่ตรงกลางตอนนี้คือสต็อปนะครับต้องสังเกตจากไฟด้วยนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยเราจะทำการรีเซ็ตนะครับเอาเล็บนะครับเกี่ยวลงมานะครับนะครับสังเกตว่าดึงลงมาที่รีเซ็ตนะครับไฟเออร์เลอร์จะกระพริบถ้ากระพริบแสดงว่า CPU ทำการรีเซ็ตเสร็จนะครับปล่อยมือตอนนี้ CPU จะสต็อปนะครับแล้วโยกไปรันใหม่นะครับCPU จะรันนะครับนี่คือขั้นตอนรีเซ็ต CPU นะครับต้องสังเกตไฟสถานะนะครับถ้าไฟสถานะไม่รันติดค้างนะครับถ้าไม่ติดค้างแสดงว่า CPU ไม่ประมวลผลตามคำสั่งที่เราเขียนนะครับอ
โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราไลฟ์โปรแกรมว่างๆไปนะครับคราวนี้ลำดับต่อมานะครับเราจะเช็คอุปกรณ์นะครับที่ต่อกับเครื่อง PLC นะครับเรามาดูเอกสารนะครับผมจะอธิบายถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่อง PLC ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราต่อนะครับเริ่มจากสวิตช์ตัวนี้นะครับนะครับคือ SS0 นะครับถ้าเราบิดนะครับ SS0 เนี่ยนะครับเรามาดูที่เครื่อง PLC นะครับนะครับสังเกตว่ามีหลอดไฟติดขึ้นมาครับเราจะเห็นเลยว่าหลอดไฟตรงนี้นะครับเบอร์11นะครับเนี่ยเบอร์11ติดขึ้นมานะครับนะครับแสดงว่ามันต่อเข้ากับ input นะครับเบอร์11นะครับเราสามารถมากำหนดนะครับวิธีการคือเราต้องมาคลิกนะครับคำว่า label นะครับเลือก global label นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ global นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับfull detail นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราเลื่อนมาได้นะครับช่องของ assignment นะครับคือช่องที่เราจะกำหนดนะครับตัวของ device กับ label นะครับคือ input ของเครื่อง PLC งั้นตอนนี้เราสังเกตเห็นว่า X11 เนี่ยติดนะครับเราก็พิมพ์ลงไปครับ X11นะครับ X11 นะสังเกตว่าตรงนี้จะขึ้น X11 นะครับแล้วก็ตัวของ class ตรงนี้คือ variable นะครับ global นะครับแล้วก็มี data type เนี่ยเป็น bit นะครับพอต่อ input เป็นแบบ digital ส่วน name ตัวนี้นะครับตอนนี้เราสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ของเราตัวนี้คือ SS0 นะครับนะครับตัวนี้สวิตช์ตัวนี้นะครับคือ SS0นะครับเราก็พิมพ์ลงไปครับนะครับ S0 ผมให้ใส่ underscore ด้วยนะแล้วก็พิมพ์ไปว่า auto นี้แล้วกันนะครับนะกำหนดชื่อของ label นะครับตัวถัดมานะครับเป็น SS1 ติดกันเลยนะ SS1 ตัวนี้นะเราก็บิดนะครับปิด SS0 ก่อนนะสังเกตเห็นว่ากลายเป็นตัวก่อนหน้านี้นะถ้าเราเห็นเนี่ยมันคือเบอร์10นะครับเบอร์10นะสังเกตว่าเป็นเบอร์10ถ้าเราปิดนะครับไฟเบอร์10ติดนะฉะนั้นเราก็มากำหนดนะว่าตัวนี้เนี่ยคือ X10 นะกดลูกศรลงนะถ้ากด Enter จะไปทางขวาเอาลูกศรลงแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาพิมพ์นะครับ ss 1นะครับ underscore นะครับ on นะกดลูกศรลงนะอันนี้เราได้สวิตช์ ss 0กับ ss 1มาแล้วนะ ss 0กับ ss 1ตัวถัดมานะจะเป็น pb 1เราลองกดเห็นไหมครับ pb 1นะครับหลอดไฟตรงไหนติดครับเบอร์12นะครับเบอร์12นะเราก็ใส่ต่อนะช่องนี้คลิกมา x12 กดลูกศรลงนะนะแล้วก็มาพิมพ์นะครับ pb1 นะกดลูกศรลงนะครับตัวถัดมาลองกด pb2 นะครับเราดูนะครับ pb2 นะครับ x13 นะก็ใส่ต่อนะครับให้ใส่ทางด้าน x ก่อนนะ x13นะแล้วก็พิมพ์ pb 2นะกดลูกศรลงนะอันนี้เราจะใช้อีก1ตัวนะสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยเราใช้ pb 5อีกนะตัวนี้นะครับลองกดนะนะเห็นไหมครับว่าตอนแรกไฟมันติดอยู่ที่เบอร์0พอกดปุ๊บมันดับแสดงว่ามันเป็นปกติปิดนะเขาเรียก nc normally closed แต่ก่อนหน้านี้พวกนั้นเป็น no หมดเลย normally open นะเราก็มาใส่นะตัวนี้นะคือ x0
นะแล้วเราก็พิมพ์ PB 5กดลูกศรลงนะคราวนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ตัวอื่นอีกนะครับอุปกรณ์ตัวที่1ตัวนี้เนี่ยนะตัวนี้เนี่ย LS 1เป็นลิมิตสวิตช์หมายความว่าถ้าชิ้นงานเคลื่อนที่มาเนี่ยเอามาชนลิมิตสวิตช์เนี่ยมันจะทำงานนะเรามาสังเกตนะครับที่หลอดไฟนะตอนนี้ถ้าเลื่อนนะเลื่อนออกมาไม่ทำงานเห็นไหมนะครับดันกลับไปทำงานนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่เบอร์2ใช่ไหมเนี่ยเบอร์2หรือเราเอานิ้วลองทิกมันเนี่ยนะเอานิ้วทิกมันได้เนี่ยนะครับมันคือเบอร์2เราก็มาพิมพ์ต่อนะคือ x 2กดลูกศรลงนะแล้วก็ตั้งชื่อ ls 1นะลูกศรลงนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องใช้อีกนะครับคือลิมิตสวิตช์ทางด้านซ้ายนะเราเลื่อนมานะครับชนนะเราจะเห็นว่ามีติดอยู่1ตัวเพราะว่าเราต่อไว้ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์3นะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนออกเห็นไหมเบอร์3จะดับนะครับเบอร์3จะดับนะเลื่อนเข้ามานะครับเบอร์3ติดนะหรือนะครับเอานิ้วกดนะลองเอานิ้วกดดูนะจะเห็นเบอร์3นะครับติดดับอยู่เห็นไหมครับนะก็คือตัวนี้เป็นเบอร์ LS 2นะเราใช้ตัวเดียว LS 2แล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับคือ X 3เห็นไหมถ้ากด Enter จะไปทางขวานะงั้นกดลูกศรกลับมาได้นะครับแล้วก็พิมพ์ LS 2กดลูกศรลงนะอันนี้คือส่วนของ input นะที่เรากำหนดนะเราเรียกว่า input assignment กำหนดหมายเลข address ของ input PLC X นะให้มันตรงกับชื่อ label ของเครื่องนะตอนนี้เราจะสังเกตด้านซ้ายมือนี้โปรเจกต์ยังแดงๆอยู่นะ global ที่เราแก้ไขเมื่อกี้นี้แดงๆไหมหันให้เรามาที่คำว่า convert เลือก rebuild all กดโอเคนะโปรแกรมจะทำการ compile เพื่อตรวจสอบ error ถ้ายังแดงอยู่แสดงว่าผิดยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แค่ ls0 ลงไปสมมติพิมพ์แค่นี้นะแก้ไขไปเนี่ยมันก็จะแดงนะถ้ามีการแก้ไขอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องทำการนะครับ rebuild all นะเพื่อเช็คโปรแกรมนะสังเกตเห็นไหมว่าแดงขึ้นมานะครับมันฟ้อง output ด้านขวามือ error double click มันจะฟ้องเห็นไหมครับคือที่มันฟ้องนี่เพราะว่าชื่อลาเบลไม่ถูกต้องนะถึงต้องพิมพ์เพิ่มนะถ้าเกิดว่ากรณีพวกนี้เนี่ยเราต้องใส่อักษรเพิ่มเข้าไปนะอาจจะไปตรงกับศัพท์หรือสัญลักษณ์ในเครื่องนะก็ทำการรีบิวใหม่สังเกตว่ามันไม่แดงละแสดงว่าใช้งานได้นะคราวนี้เนี่ยก็จะลองนะครับไลฟ์ลงไปนะกดพารามิเตอร์โปรแกรม SQ นะขั้นตอนไลท์นะ yes ไปแล้วก็ yes to all สังเกตบอกว่า CPU stop อยู่นะเราจะรีโมทนะครับรันเลยนะโอเคช่วงที่มันไลท์เสร็จเนี่ยมัน stop นะครับแล้วเรารีโมทรันนะสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ย CPU นะครับไฟรันติดค้างแล้วก็ใช้ได้นะแต่ว่าโปรแกรมเรายังไม่ได้เขียนอะไรนะคราวนี้เรากำหนด input เสร็จเราจะเข้ามาที่หน้าต่างนะ view นะครับ docking window ไปที่คำว่า what 1นะครับนะครับสังเกตว่ามีหน้าต่าง what 1เด้งขึ้นมาบางทีอยู่ทางซ้ายข้างล่างนี้ก็มีนะครับถ้ามันอยู่ข้างล่างนะครับวิธีการคือคลิกตรงนี้เลื่อนขึ้นไปเอามาใส่ตรงช่องนี้นะครับมันจะอยู่ทางขวานะคราวนี้ให้เราเลือกชื่อของลาเบลตรงนี้นะครับคลิกขวา copy มานะครับเอามาคลิกตรงนี้ไม่ดับเบิ้ลคลิกนะนะครับสังเกตคลิกนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็พาสแปะไปนะครับอันนี้แล้วเราก็มามอนิเตอร์
นะครับมาที่คำสั่ง view docking window เราจะไปที่คำสั่ง online นะครับ monitor นะเรียก start monitoring all window ก็คือจะดูข้อมูลทุกหน้าต่างเลยนะพอเราคลิกไปปุ๊บสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ย label ที่เรากำหนด PB5 กลายเป็น true เพราะอะไรเรามาดูหลอดไฟนะครับสังเกต PB5 ที่เรากำหนดทีแรกเนี่ยมันคือ X0 หลอดไฟมันติดอยู่ฉะนั้น PB5 เนี่ยมันก็จะกลายเป็น True ถ้าเกิดว่าเรามากดสวิตช์สีแดง PB5 นะครับมันจะกลายเป็น False เห็นไหมมันจะเปลี่ยนสถานะนะครับเปลี่ยนสถานะเช่นกันตอนนี้เนี่ยถ้าเรามากดนะกดสวิตช์บิดสวิตช์ SS0 ก่อนตัวนี้นะสวิตช์ S0 ข้างล่างเนี่ยถ้าเราบิดปุ๊บสังเกตนะครับ X11 ติดนะ X11 ติดเนี่ยตัวนี้เห็นไหมแล้วเราสังเกตนะครับ SS0 เนี่ยชื่อที่เรากำหนด Current Value จะกลายเป็น True ตอนแรกมัน False False คือเป็น0นะ False คือไฟดับ True คือไฟติดเห็นไหมนะครับถ้าเป็นดิจิตอลก็คือ0กับ1นะเหมือนกัน SS1 นะบิดนะครับให้เราเช็คหมายเลขที่เรากำหนดนะครับกับสถานะที่เรามอนิเตอร์ในหน้าต่างวอตนะ PB1 นะครับ PB1 เห็นไหมครับ PB1 PB2 นะอันนี้คือเรากำหนดให้ตรงกับฮาร์ดแวร์แล้วก็เซนเซอร์ LS1 เห็นไหม LS1 นะครับลองเลื่อนมาชิ้นงานชนทางขวาเห็นไหม LS1 ติดนะครับเลื่อนมาทางซ้ายนะ LS2 ก็จะติดนะเลื่อนมาตรงกลางก็ดับนะอันนี้คือเรื่องของ input นะครับเรื่องของ input คราวนี้เราจะมาเขียน output นะตอนนี้เราไม่รู้ว่า output เราต่ออะไรไว้นะครับวิธีการคือเราอาจจะดูเบื้องต้นจากสายไฟนะถ้าเราสังเกตจากสายไฟตัวนี้นะสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟตรงนี้เนี่ยจะเห็นอยู่ว่าเส้นสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์20นะครับซึ่งต้องดูกับสัมพันธ์กับข้างบนนะถ้าเราซูมเข้ามานะเราจะเห็นว่ามีบอกนะว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันต่อไว้กับคอม1นะมันต่อคอม1นะส่วนถัดมาเนี่ยมองไม่ค่อยชัดในที่นี้มันคือ Y4 Y4 Y5 Y6 นะถ้าเราเปิดดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ Y4 เนี่ยไม่ได้ต่อนะครับเลื่อนมาเนี่ยเบอร์20เนี่ยต่อ Y5 21ต่อ Y6 นะแล้วก็กลายเป็น Y7 อันนี้ไม่มีไม่ได้ใช้งานจุดธรรมดาแล้วก็กลายเป็นคอม2นะครับคอม2ต่อ Y10 Y11 Y12 นะอันนี้คือเราดูเบื้องต้นคราวนี้เราจะทดลองนะเรารู้ว่ามันมีการต่ออยู่นะครับเราพอมองเห็นถามว่าเราจะทดลองไงเราก็มาที่หน้าต่างวัดนะครับพิมพ์ไป y 5กด enter นะแล้วก็สังเกตว่ามันเป็น false อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย CPU เรารันอยู่นะแนะนำว่าเวลาเราทำการ force ค่านะหรือกำหนดให้ output ทำงานเราเป็นผู้กำหนดเองเนี่ยหรือแมนนวลเนี่ยเราควรจะเลื่อน CPU เรานะให้มันสต็อปก่อนนะแล้วก็สลับสเล็กเตอร์สวิตช์ลงมาไฟรันจะดับนะไฟรันจะดับนะไฟรันดับนะตอนนี้ CPU เราสต็อปอยู่นะตอนนี้เราพิมพ์ Y5 ไว้เนี่ยเราคลิกที่ Y5 เรากดตรงท็อกเกิลนะสังเกตเห็นว่าสายพานทำงานนะสังเกตดูหลอดไฟนะนะหลอดไฟที่ Y5 นะครับหลอดไฟติดนะครับ Y5 นะ Y5 หลอดไฟติดแล้วถัดมาเรากดเราพิมพ์ Y6 ลงมากด Enter นะคลิกที่ตัว Y6 นะแล้วก็กด Toggle นะสังเกต Y6 ทำงานสายพานขึ้นที่มาทางขวานะครับกดปุ๊บก็จะดับนะท็อกเกิลก็คือกดติดปล่อยดับนะตอนนี้เราเจอ Y5 กับ Y6 2ตัวนะ
ลำดับถัดมานะครับเมื่อกี้นี้เราเจอก็คือ y 1 1เราลองดูก่อน y 1 1ก็คือ y 11นะครับคลิกที่ y 11นะสังเกต y ตอนนี้หลอดไฟนะครับ11ติดแล้วเราดู LED นะข้างล่าง PL1 ติดนะกดท็อกเกิลกระดับนะตัวถัดมา Y12 กด Enter นะแล้วก็ท็อกเกิลใหม่นะครับสังเกตนะครับหลอดไฟเบอร์12ติดนะครับแล้วก็ PL2 จะติดนะนี่เราจะใช้แค่นี้เราก็มากำหนดในส่วนของลาเบลเพิ่มนะมีอะไรบ้างตัวนี้เริ่มจาก Y5 กดลูกศรลง Y6 ลูกศรลง Y11 ลูกศรลง Y12 ลูกศรลงนะครับแล้วที่ลาเบล8เนี่ยมันคือรีเลย์ถูกไหมถ้าเกิดเรากด Y5 นะออนดูนะสังเกตรีเลย์ตัวนี้จะติดนะครับซึ่งรีเลย์ตัวเนี้ยทำงานเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะเรามาดูเอกสารนะเดี๋ยวพอไปดูเอกสารนะเอกสารผมเนี่ยนะตัวนี้ Y ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าต่อสายไฟไม่เหมือนกันนะสังเกตว่าเป็น RY1 underscore left ก็คือซ้ายนะก็จะตั้งชื่อให้เหมือนกันแล้วกัน RY1 นะ underscore left นะทางซ้ายแล้วก็จะเป็น RY2 นะครับ underscore right นะเคลื่อนที่ไปทางขวานะแล้วก็มีหลอดไฟของเรานะครับ PL1 กับ PL2 ตอนนี้เราตั้งชื่อเสร็จแล้วเรามาดูนะครับตั้งชื่อเสร็จ Rebuild All นะแล้วเราลอง copy ชื่อตรงนี้นะเอาไปใส่เพิ่มนะครับแล้วเราก็จะลองออนดูนะตอนนี้สมมุติว่าจะออนหลอดไฟก่อน PL1 นะสังเกตว่าหลอดไฟ PL1 จะติดนะหลอดไฟ PL1 ติดละนะครับออฟนะครับดับนะครับหลอดไฟ PL2 นะติดนะครับคราวนี้เราจะเคลื่อนที่สายพานนะครับเคลื่อนชิ้นงานมาอยู่ตรงกลางนะครับเคลื่อนที่สายพานไปทางซ้ายเราคลิกที่ RY1 leftนะกดนะครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายดับนะครับคลิกมาที่ RY2 right เคลื่อนที่ไปทางขวากดทำงานถูกต้องนะตอนนี้คือวิธีการกำหนดเราเรียกว่าลาเบลหรือป้ายชื่อนะคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้หน้าต่างวัดนะปิดไปก่อนนะครับ Global Label นะครับโปรแกรมสังเกตโปรแกรมนะครับอยู่ตรงสแกน Main โปรแกรม Body แล้วก็โปรแกรมตัวนี้ตอนนี้เรามีโปรแกรมตัวนี้อยู่ใน Main นะครับผมจะย่อตัวนี้ไปก่อนนะเรามาดูเอกสารนะครับเราสังเกตนะครับซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีเมนนะครับเมนซีเลคเตอร์โหมดเอาท์พุตโหมดแมนนวลโหมดออโต้โหมดไม่เหมือนกับของเรานะสังเกตของเราตอนนี้มีโปรแกรม POU นะชื่อไม่เหมือนกันตอนนี้แล้วก็จำนวนไม่เท่ากันนะเดี๋ยวผ่านไปก่อนขอขึ้นไปดูก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่ง
นี่คือส่วนที่จะเขียนเพิ่มนะครับลาเบลที่เขียนเพิ่มนะครับสังเกตว่ามีคำว่าแมนนวลออโต้ RY 1แมนนวล RY 2แมนนวล RY 1ออโต้ RY 2ออโต้นะอันนี้คือส่วนที่จะใช้เพิ่มเติมนะครับของลาเบลจะทำตัวนี้ก่อนนะครับเข้ามาคลิก Global Label นะครับเราสังเกตนะครับที่ตัวนี้นะครับเริ่มจาก M2 M3 เราก็พิมพ์ไปก่อนนะครับ M2 ลูกศรลง M3 ลูกศรลงนะแล้วก็ M12 M13 M22 M23 นะแล้วมาดูชื่อที่เรากำหนดนะพวกนี้เราเรียกว่า Auxiliary Relay หรือ Memoryนะครับที่อยู่ภายในเครื่อง PLC นะครับ manual auto นะครับ ry1 underscore manual ry2 นะครับ underscore manualแล้วก็ RY1 underscore auto นะ RY2 underscore auto อันนี้คือชื่อที่เราจะใช้รีเลย์ช่วยนะครับเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้เรากำหนดเสร็จแล้วเราก็ไปทำการรีบิวออลก่อน1ครั้งนะครับเพื่อสร้างลาเบลนะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำการสร้างตัวของโปรแกรมนะครับในช่องเมนนี้ก่อนนะครับวิธีการสร้างทำอย่างไรนะอันดับที่1ตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตนะ selector mode แต่ของเราเป็น PROG POUให้คลิกขวานะครับนะครับแล้วเลือก rename นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับเสร็จแล้วนะคลิกออกมานะแล้วเราลองรีวิวออลไป1ครั้งนะครับก็จะไม่แดงก็คือขาวเนี่ยแสดงว่าไม่ error นะคราวนี้ที่ตรงเมนนะคลิกที่ตรงเมนนะคลิกขวานะครับแล้วเลือก add new data นะครับจะขึ้นมาให้เราใส่ชื่อ data name ตรงนี้นะสังเกตนะครับพิมพ์ output นะครับ underscore control นะครับตัวอื่นไม่ต้องตั้งนะเพราะเป็น ladder เป็นอยู่ในโปรแกรมจะอยู่ในโหมดสแกนอยู่แล้วเนี่ยที่เรากำลังเขียนแล้วก็นะครับ destination ก็อยู่ในเมนตรงนี้นะคือเมนตัวนี้นะเรียงลำดับมากดโอเคไปนะก็จะสร้างขึ้นมานะคราวนี้สร้างอีกนะครับตอนนี้ output control อันต่อไป manual mode นะ add new data ใหม่นะก็โอเคเหลืออีก1ตัวคือ auto modeนะที่เมนนะ add new data นะตั้งชื่โอเคนะครับตอนนี้เราสร้างมาเราก็ทำการ compile ก่อน review all ครับไม่ error นะแล้วเรามาดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่selector mode เราดับเบิ้ลคลิกนะครับถ้าเราไปที่ output control เราก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับนี่คือที่เราจะเขียนโปรแกรมมีด้วยกัน4โปรแกรมย่อยนะโปรแกรมหลักคือ main นะครับคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยนะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับที่
ladder selector mode ก่อนนะโปรแกรมเป็นยังไงนะครับโปรแกรมเป็นยังไงนะครับเห็นไหมว่า ss0 auto หน้าสัมผัสเป็นปกติปิดนะก็ตอนนี้โหมดในการเขียนโปรแกรมนะครับทำความเข้าใจเรื่องโหมดก่อนนะครับโหมดในการเขียนโปรแกรมอยู่ด้านขวามือนี้นะครับตรงนี้คือส่วนของโหมดในการเขียนโปรแกรมมีด้วยกัน4โหมดนะครับแต่ขอให้เราจะใช้หลักๆนะครับขอให้เราดูที่ตรงนี้ง่ายๆก่อนนะครับตรงนี้ต้องทำงานนะถ้าตรงนี้ไม่ทำงานจะเขียนโปรแกรมไม่ได้นะส่วนโหมดอื่นเนี่ยผมขอผ่านก่อนแล้วกันนะผมจะอธิบายแบบง่ายๆแค่โหมดเดียวอันนี้เขาเรียกว่าโหมดไลท์นะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันแอคทีฟอยู่เราจะเขียนโปรแกรมได้ถ้าเกิดว่ามันแอคทีฟอยู่ที่โหมดลีดนะครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นลีดไหมครับถ้าเราคลิกตรงนี้จะกลายเป็นไลท์จริงๆมันมีด้วยกัน4โหมดถ้าเรากดตรงนี้จะกลายเป็นลีดมอนิเตอร์นะคือดูได้อย่างเดียวถ้ากดตรงนี้นะครับเป็นมอนิเตอร์ไลท์โหมดนะงั้นให้เรากดที่ไลท์นะถ้าเรามาอยู่ลีดนะครับเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยยกตัวอย่างเราจะมากดตรงนี้นะครับ F5 เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าไฟล์นะค้นหาไฟล์ค้นหาซึ่งมันเขียนโปรแกรมไม่ได้นะครับมันจะต้องเลือกไลท์โหมดนะครับเรากด F5 ปุ๊บเห็นไหมครับสัญลักษณ์มันถึงจะเขียนโปรแกรมได้นะแต่คราวนี้ผมจะสอนแบบรัดๆเลยนะครับนะเพื่อให้เขียนโปรแกรมเร็วขึ้นนะเริ่มต้นนะครับเราจะพิมพ์ชื่อลาเบลลงไปตามที่เรากำหนดเลยนะครับคลิกให้ถูกช่องนะตอนนี้อยู่ช่องที่1นะครับพิมพ์ ss0 นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะที่เรากำหนดแล้วดับเบิลคลิกจะเข้ามาตอนนี้หน้าสัมผัสเนี่ยเป็นปกติเปิดถ้าใครใช้คีย์ลัดกด F5 แต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการเขียนปกติปิดงั้นเราเลื่อนเลือกปกติปิดกดโอเคนะสังเกตเห็นว่าเลื่อนมาจะขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ X17 เนี่ยในเอกสารเนี่ยของเราไม่ใช่เราจะดูยังไงนะครับเราจะมาคลิกที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่คือโชว์ device นะเมื่อเรากดมันก็จะโชว์ขึ้นมานะตามที่เรากำหนด as date ไว้ใน label นะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ PB5 นะครับเป็นปกติเปิดนะครับกด enter ได้เลยนะครับมันจะรู้ว่าเป็นปกติเปิดนะหลังจากนั้นสังเกตนะครับเราจะพิมพ์คำว่า manual เนี่ยซึ่งเป็น output coil นะงั้นเราจะพิมพ์นะครับ manual นะนะ manual แต่ถ้าเกิดว่าเรากดโอเคไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ output coil ไหมครับมันจะเป็นหน้า contact NO เสมอนะฉะนั้นเราแก้ไขนะครับคลิกตรงนี้นะครับให้เป็นสัญลักษณ์ coil ตรงนี้นะแล้วกดโอเคมันจะกลายเป็นคอยนะคราวนี้เขาเรียกว่า output coil นะครับเราได้ตรงนี้มาเราทำอีกบรรทัดหนึ่งครับนะครับบรรทัดถัดมาเนี่ยนะครับก็ ss0 เหมือนกันนะแต่วันนี้เป็น no นะเห็นไหมไม่ใช่ nc ไม่มีขีดขั้นเนี่ยนะอันต่อไปก็ pb5 นะเลือกได้เลยนะอันต่อไปคือออโต้นะครับถ้าเกิดเราจะกดคีย์ลัดนะครับให้กด F7 นะครับเราก็ใส่ออโต้กดตัว A มันก็จะมาเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีคีย์ลัดสังเกตเราสามารถเลือกด้านบนนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับสัญลักษณ์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะก็กดโอเคนะสังเกตว่าเราเขียนเสร็จแล้วนี่คือ manual หลังนั้นให้เราทำการ convert ไปที่convert อย่างเดียวนะตัวบนนะมันจะทำการ convert โปรแกรมไม่ต้อง rebuild all นะครับนะอันนี้คือการ convert โปรแกรมหลังจากนั้นเราก็จะไลท์มันนะครับไลท์ to plc หรือมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่เหมือนกันนี่คือ to box นะแม้เนี่ยคือไลท์นะครับก็กดไลท์เช่นเดียวกันเราต้องกดพารามิเตอร์บวกโปรแกรมนะครับเรามาดูเครื่องนะครับกด SQ ไปนะเขาจะถามว่าคุณต้องการไลท์ซิสเต็ม CPU โมดู
Cobol Label นะครับโปรแกรมไฟล์เมนใช่ไหมใช่นะครับใช่ทั้งหมดนะตรงนี้ถ้าเราติ๊กเนี่ยมันก็จะปิดหน้าต่างโดยอัตโนมัตินะแล้วก็โคสไปนะครับคราวนี้เราไลฟ์เสร็จแล้วเราสังเกต CPU ด้วยนะครับ CPU เราตอนนี้เห็นไหมครับก่อนหน้านี้เราสต็อปมันไว้ CPU เลยไม่รันนะที่เมื่อกี้นี้เราไปกำหนดนะไปแมนนวลมันเนี่ยนะก็ให้เราทำการเลื่อนมาที่ตำแหน่งรันคราวนี้เราเลื่อนไปรันเนี่ยโอเคไฟรันติดค้างแสดงว่าใช้งานได้ถ้าไฟรันติดกับพริบให้เรารีเซ็ต CPU อีก1ครั้งก็คืออย่าลืมเกี่ยวลงมานะครับให้เออร์เลอร์กับพริบแล้วก็ดันขึ้นไปใหม่นะไฟรันต้องติดค้างนะ CPU ถึงทำงานนะคราวนี้เราจะตรวจสอบโปรแกรมนะครับก็ไปที่ออนไลน์นะเลือกมอนิเตอร์นะสตาร์ทมอนิเตอร์ออลวินโดว์หรือเราสามารถกดที่ Toolbox ตรงนี้ได้นะครับ Toolbox ตรงนี้เห็นไหมครับนะตัวนี้คือ Start Monitor All Window นะผมกดนะสีน้ำเงินจะขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยโหมด Manual Output Manual นี้จะทำงานนะครับสีน้ำเงินนี้สีน้ำเงินน้ำเงินมาตรงน้ำเงินนี้คือทำงานงั้นถ้าเกิดเราบิด Selector นะครับ SS0 ตัวนี้ไปทางขวาคือโหมด Auto เห็นไหมครับนะครับตัว M3 จะทำงานแทน M2 ละนะครับเมมโมรีภายในจะทำงานแทนออโต้จะทำงานนะเห็นไหมว่านี่คือการเลือกโหมดง่ายๆนะครับแล้วถ้าเรากด PB5 มันก็จะตัดนะครับเราเลือกโหมดมากด PB5 มันก็จะตัดนะคือ PB5 มันเป็น NC เราต้องเขียนโปรแกรมเป็น NO นะเพราะไฟมันเลี้ยงตลอดนะหลังจากนั้นเรามาดูว่าเราจะเขียนโปรแกรมต่อนะครับส่วนที่เราจะเขียนนะครับคือ output control นะครับคือส่วนนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกที่ output control นะตัวนี้นะนะไม่ใช่ local label ไม่ใช่นะนะที่โปรแกรม body ของ output control นะเราสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับ RY1 manual นะ RY1 manual RY1 auto แล้ว output ก็จะเป็น RY1 left คือไปทางซ้ายเราก็พิมพ์ได้เลย RY1 นะคลิกมันนะครับพิมพ์ไป RY1 สังเกตว่ามันไม่ให้ทำงานเพราะอะไรมันอยู่โหมด read monitor เห็นไหมนะฉะนั้นทำไม่ได้นะครับเราต้องมาคลิกนะครับที่ไลท์โหมดก่อนนะให้มันขึ้นไลท์ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ใหม่ RY1 นะจะขึ้นมานะ RY1 manual นะครับ RY1 manual กดโอเคไปเลยนะครับหน้าสัมผัสจะเป็น NO นะหลังจากนั้นนะครับตัว output เนี่ย RY1 left เรากดนะครับเราพิมพ์ไปRY1 left นะแล้วก็เลือกให้เป็น output หรือกด F7 นะนะคีย์ลัดนะก็จะขึ้นมานะหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ต่อได้เลยนะครับ RY1 auto นะครับกดโอเคนะครับคราวนี้เราจะต่อเส้นนี้ได้ยังไงนะครับถ้าเราดูตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ vertical line นะครับ vertical line ตรงนี้เนี่ยนะ vertical line นะครับซึ่งเราคลิกได้นะครับต้องคลิกข้างบนก่อนนะแล้วก็กด vertical line ลงมานะกดโอเคมันจะต่อเส้นให้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการลบออกนะเห็นไหมสัญลักษณ์ delete vertical line นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการกดคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดคือกด control ลูกศรลงนะครับนะครับ vertical line ถ้าก็ต้องการลบกด control ลูกศรขึ้นนะหลังจากนั้นบรรทัดนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ RY2 manual นะ RY2 manual นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ F7 RY2 light นะโอเคนะครับ
พอบรรทัดนี้ต่อมาคือตรงนี้เอาไว้2ออโต้นะครับกดลูกศรขึ้นคอนโทรลลูกศรขึ้นเรียบร้อยนะก็มาถึงบรรทัดที่5นะครับเอาไว้1 left อันนี้คือแสดงผลหลอดไฟนะครับนะก็พิมพ์เอาไว้1 leftนะกดโอเคนะกดลูกศรลงคอนโทรลนะเอาไว้2ไลท์นะแล้วก็โหมดออโต้คือเราสังเกตว่าเรา3ตัวนี้มาขนานกันนะครับแล้วก็ไปควบคุมหลอดไฟเราคือ PL1 นะก็ F7 PL1 นะแล้วก็มีบอกว่าถ้าเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายสุดจะชนลิมิตสวิตช์นะครับ LS2 ก็พิมพ์ LS2 นะครับอันนี้เรากำหนด LS2 เฉยๆนะไม่มีคำว่า left นะก็ LS2 นะแล้วก็ถ้ามันอยู่โหมดออโต้ด้วยมันถึงจะทำงานฉะนั้นเราต้องเอาหน้าสัมผัสออโต้ตัวนี้มาอนุกรมมันนะครับซึ่งเรา copy มาได้นะแล้วก็วางแล้วก็ต้องการให้หลอดไฟ PL2 ติดใช่ไหมก็กด F7 PL2นะโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับโปรแกรม output control นะอ้าวเราก็จะทำการ review all 1ครั้งก็แนะนำว่า review all เสร็จก็ไลท์ลงไปก่อนนะเพราะว่าเผื่อเครื่องค้างเครื่องแฮงค์นะจะได้มีโปรแกรมนะครับอยู่ลงในเครื่อง PLC ด้วยนะครับสังเกตตอนนี้ไลฟ์เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยนะครับเราจะมาทำงานในโหมดของการเขียนโปรแกรมแมนนวลโหมดนะครับแมนนวลโหมดนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คือโปรแกรมบอดี้นะของแมนนวลโหมดนะครับเราก็ดับเบิลคลิกที่แมนนวลโหมดนะก็ยังว่างๆอยู่เราก็เลือกไลฟ์นะให้เป็นไลฟ์แล้วก็พิมพ์แมนนวลนะแล้วก็ PB1 นะครับกดคอนโทรลลูกศรลงมา PB2 นะแล้วก็ RY1 แมนนวลนะครับ RY1 แมนนวลเลือก output หรือ F7 นะแล้วก็เป็น RY2 แมนนวล outputนะครับหรือ F7 นะพิมพ์แค่นี้นะครับเราก็ทำงาน review all นะเสร็จแล้วก็ไลท์ลงไปโอเคคราวนี้เราจะมาดูเครื่องเราทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเราสังเกตนะตอนนี้เราจะกดmonitor all window นะ monitor all window นะครับตอนนี้สังเกตว่าแมนนวลไม่ทำงานเราก็ไปดูที่โปรแกรม selector mode อ้าวโปรแกรม selector mode โปรแกรมหายไปไหนนะไม่เป็นไรเขียนใหม่ได้นะเขียนใหม่ได้เมื่อกี้นี้น่าจะมีปัญหาตอนที่ไลฟ์ลงไปอ่ะก็เขียนใหม่นะครับตอนนี้ผมเขียน NO มาเนี่ยถ้าเกิดเราจะใส่ NC เราสามารถกด slash ได้เลยนะแล้วก็ PB5 นะแล้วก็ manual อันนี้เราก็อาจจะใช้ copy ก็ได้นะถ้าลากไปปุ๊บกด Ctrl C แล้ว Ctrl Vนะแล้วคลิกตรงนี้เรากด slash มันก็จะกลายเป็น NO นะดับเบิลคลิกตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น auto แล้วก็ทำการ review all จริงๆก็ convert ก็ได้นะแล้วก็ไลท์ลงไปใหม่นะครับตรงนี้ติ๊ก main ไปด้วยนะนะ comment เราไม่มีนะครับก็อย่าลืมนะตรงนี้ต้องติ๊กโปรแกรมเมนข้างล่างด้วยนะครับถ้าเกิดเราเลือกตัวบนตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้ติ๊กให้นะเราต้องติ๊กด้วยนะเพราะว่าเรามีโปรแกรมย่อย
โอเค PLC run อยู่นะนะครับเรากดมอนิเตอร์นะเรามาดูที่ selector mode ก่อนนะสังเกตว่าตอนนี้มันออโต้อยู่เราก็บิดนะครับให้เป็นแมนนวลนะแล้วเราก็ไปดูโหมดนะอ้าวแมนนวลติดละเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราบิดไปเป็นออโต้ใช่ไหมตรงนี้มันจะดับนะคราวนี้เราเป็นแมนนวลเรากด PB1 นะครับสังเกตนะ PB1 มันไปทำงานนะครับให้อะไรทำงานเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวของ RY1 manual ทำงานนะครับคราวนี้ถ้า RY1 manual ทำงานเนี่ยเรามาดูส่วนของ output นะ RY1 manual มันตัวนี้นะครับเราสังเกตถ้ามันทำงานนะครับ output Y5 ตัวนี้เนี่ยรีเลย์ทางซ้ายเนี่ยมันจะทำงานนะครับแล้วตัวนี้มันทำงานตัวนี้มันก็จะทำงานด้วยนะครับหลอดไฟก็จึงติดนะครับเนี่ยนะครับหลอดไฟก็เลยติดนะหลอดไฟก็เลยติดคราวนี้เรากลับมาแมนนวลใหม่เราจะเห็นว่า PB2 ถ้าเรากด PB2 นะครับ RY2 แมนนวลจะทำงานนะ RY2 แมนนวลทำงานเราไปดูที่ output control นะครับนะครับ RY2 แมนนวลจะทำงานส่งผลให้รีเลย์นะครับ RY2 ไลท์ขวาติดนะก็คือ Y6 เอา Y6 ติดมันก็ขนานอยู่กับตัวนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้หลอดไฟติดด้วยนะอันนี้คือโหมดแมนนวลคราวนี้เราสังเกตว่ามันจะไปทางซ้ายกับไปทางขวาอีกในเมื่อไอเนี่ยมันทำงานคือ RY1 ออโต้กับ RY2 ออโต้นะฉะนั้นเราก็จะไปเขียนโปรแกรมออโต้ควบคุมการทำงานเรามาดูโปรแกรมออโต้นะครับอยู่ตรงนี้นะโปรแกรมออโต้เราก็คลิกไปที่ส่วนของโปรแกรมบอดี้ของโปรแกรมออโต้หอนนี้ผมไปเขียนผมคลิกผิดนั่นเองนะทีแรกนะไปเขียนในออโต้โหมดไม่เป็นไรก็ลบทิ้งไปสังเกตกด delete มันเนี่ยมันไม่ลบนะเพราะว่ามันอยู่ read monitor เราต้องเปลี่ยนเป็นโหมด write นะอย่าลืมนะถึงจะ delete ได้นะโอเคตอนนี้เราเริ่มจากออโต้เราก็พิมพ์ออโต้ได้เลยนะสังเกตออโต้มานะแล้วก็เป็นเซนเซอร์ก็คือลิมิตสวิตช์ LS1 นะเราต้องเข้าใจว่าถ้าสมมุติเราบิดนะตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเขียนไปสักบรรทัดหนึ่งก่อนนะ PB1 นะ PB1 นะ NOนะแล้วก็ผมใส่ M30 ไปก่อนนะให้เราฝึกเขียนไปก่อนตอนนี้นะ NC นะหรือใครจะกด F6 ก็ได้นะแล้วก็ F7 นะ RY1 Auto นะครับแล้วตรงนี้ก็คือ RY1 Auto นะแล้วก็กดลูกศร Control มากดลูกศร Control ขึ้นไปหรือใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะ horizontal line หรือ vertical line นะที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะตรงนี้เราสังเกตเราเขียนโปรแกรมผิดเห็นไหมว่าตำแหน่งที่มันต่อตรงนี้มันผิดตำแหน่งนะครับเราลบทิ้งได้กด delete ได้เลยนะตรงนี้เราต้องเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อลบนะแล้วเราก็เลื่อนมันมากดนะครับกด Ctrl X ก็ตัด Ctrl V ก็วางนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้กด Ctrl ลูกศรลงมานะนะมันต้องต่อแบบนี้นะครับอ้าวสมมุติว่าเราเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเราจะลองเอา Convert ข้างบนพอนะแล้วก็ไลท์ลงไปนะสังเกตเมื่อกี้เราติ๊กตัวเมนไปแล้วมันก็ยังอยู่นะตอนนี้นะเราสังเกตว่าโปรแกรมเรารันอยู่แล้วมอนิเตอร์นะครับออโต้ยังไม่ทำงาน
นะเราไปดูที่โหมดนะครับเป็นเมนูอยู่เราก็บิดนะให้เป็นออโต้นะแล้วก็มาดูโหมดออโต้ตอนนี้ออโต้ทำงานแล้วเราสังเกตว่าชิ้นงานเราเนี่ยนะครับชิ้นงานเรามันอยู่ทางขวาถ้าเราเลื่อนมาตรงกลางนะแล้วเราสังเกตตัวนี้ x 2แล้วเนี่ยนะ x 2แล้วนะตัวนี้นะสังเกตเห็นว่ามันเป็น NO ถ้าเราเลื่อนไปปุ๊บก็จะกลายเป็น NC เห็นไหมเพราะว่าเซ็นเซอร์มันทำงานนะนะถ้าเกิดว่าชิ้นงานมันอยู่ตรงกลางสายพานเนี่ยเซ็นเซอร์ไม่ทำงานเนี่ยเราไปกด PB1 นะกด PB1 ตัวนี้นะครับสัญญามันมาเอาท์พุตจะไม่ทำงานเห็นไหมเอาท์พุตไม่ทำงานเพราะว่าชิ้นงานเนี่ยนะครับไม่อยู่ขวามือสุดนะคิดก่อนนะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเซลล์โฮลดิ้งนะครับเอาท์พุตตัวนี้เนี่ย RY1 ออโต้ถ้ามันทำงานตัวนี้มันก็จะทำงานกระแสฟ้ามันจะวิ่งลงมาเส้นนี้ขนานมาทางนี้นะครับงั้น RY1 ออโต้ทำงานเนี่ยมันเป็นเมมโมรีช่วยเราเข้าไปดูในส่วนของ output control นะครับตัวนี้มันก็จะทำงานนะครับ RY1 ออโต้มันทำงานเมื่อมันทำงานปุ๊บนะครับ RY1 leftY5 มันก็จะทำงานชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะงั้นเราก็มาดูออโต้นะครับนะครับดูนะครับอยู่ทางขวานะกด PB1 นะนะทำงานชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะแล้วก็โฮลดิ้งสัญญาณนะโฮลดิ้งสัญญาณถามว่ามันจะหยุดได้ไงอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนโหมดบิดมันก็ตัดนะครับมันก็ตัดนะถ้าเราบิดมาออโต้ใหม่มันกลับมาใหม่นะครับเลื่อนชิ้นงานมาไปไว้ทางขวาใหม่นะกดใหม่นะทำงานนะครับกด PB5 ปุ๊บมันหยุดพอปล่อยมันก็ตัดนะครับเพราะกระแสฟ้ามันโดนตัดมันโดนตัดตั้งแต่ออโต้ถูกไหมเพราะว่าเราเขียน selector mode ตรงนี้ไว้ไง PB5 มันเลยตัดเนี่ยนะ PB5 มันตัดนะไม่ว่าจะเปลี่ยนโหมด SS0 หรือ PB5 มันก็จะตัดนะคราวนี้โจทย์เขาบอกว่าชิ้นงานเนี่ยจะเคลื่อนที่มาทางซ้ายเพื่อมาชนลิมิตสวิตช์ LS2 ใช่ไหมนะครับเราก็มาดูนะครับเราก็เขียนโปรแกรมต่อนะก็มาเป็นโหมดไลท์ก่อนนะกดลูกศรคอนโทรลลงนะต่อเส้นนะครับตรงนี้ copy มาเลยนะแล้วก็สังเกตว่าถ้า RY1 ทำงานตัวนี้ทำงานแล้วมันรอชนกับเซ็นเซอร์คือ LS2 นะตำแหน่งนี้นะเราก็พิมพ์ LS2 กด enter นะนะแล้วเราก็จะใส่นะคอยล์เอาท์พุตคือ M30 ตัวนี้เป็นเมมโมรีช่วยนะคือหมายความว่าถ้ามันชน LS2 ปุ๊บ M30 จะทำงานเมื่อ M30 ทำงานเนี่ยเราก็เลยมาตัดตรงนี้ไงเพื่อให้มันหยุดนะเพื่อให้มันหยุดนะอ่ะจะลองแค่นี้ดูก่อนนะอย่าลืมนะครับว่าเราจะไลฟ์ได้เราต้องคอนเวิร์ตก่อนนะครับแล้วเราก็มอนิเตอร์นะตอนนี้เรามาดูชิ้นงานเรานะต้องเลื่อนไปขวาสุดนะครับกดสตาร์ทนะทำงานชนเซ็นเซอร์ปุ๊บนะครับพอชนปุ๊บ M30 ทำงานตัดพอตัดปุ๊บตัวนี้มันก็โดนหายไปแล้วเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับดูใหม่นะเราต้องคิดนะว่าพอตัวนี้กดตัวนี้ทำงานตัวนี้ทำงานนะครับไปขับเอาท์พุตนะครับให้ตัวนี้ทำงานตัวนี้จะทำงานเอาท์พุตจะเริ่มทำงานสายพานเคลื่อนที่นะเมื่อสายพานเคลื่อนที่เสร็จแล้วตัวนี้มันก็รอมาชนเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะทำงานแล้วขึ้นไปตัดตัวนี้นะเอาใหม่นะสังเกตพอชนเซ็นเซอร์ปุ๊บจะตัดทันทีเรามองไม่ทันนะว่า M30 มันตัดนะนี่คือหลักการนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับตอนนี้เราจะตัดแล้วก็จะจับเวลา
นะสังเกตว่าพอมันตัดเนี่ย M 30ตัวเนี้ยมันดับไปเลยนะมันดับไปเลยนะครับผมก็จะจับเวลาคราวนี้เนี่ยผมจะให้เราดูโหมดนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้จะมาใช้โหมดนี้นะเราเรียกว่านะครับออนไลน์เช็งโปรแกรมนะครับหรือมอนิเตอร์ไลท์นะผมก็จะกดนะนะสังเกตว่าเขาถามว่า SQ function ข้างล่างนี้ต้องการเช็งเป็นแบบ SQ online โปรแกรมเช็ง convert ใช่ไหมก็โอเคใช่นะสังเกตว่ามันจะเขียนโปรแกรมได้ด้วยแล้วมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับก็ต่อเส้นลงมาก่อนนะครับกด control ลูกศรลงพิมพ์ M 30นะแล้วก็กด control ไปทางขวานะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า holding สัญญาณนะครับholding สัญญาณนะแล้วก็จะใส่อุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า timer นะครับกด control ลูกศรลงมาตรงนี้พิมพ์คำว่า out ก็ได้นะครับไม่พิมพ์ก็ได้นะพิมพ์ T1 เลยก็ได้นะ T1 คือ timer ตัวที่1 K30 นะครับมีการจับเวลาความเร็วที่100มิลลิเซก30คูณ100ได้เท่ากับ3000 3000มิลลิเซกเท่ากับ3เซกคือ3วินาทีนะนะสังเกตพิมพ์เอานะถ้าไม่พิมพ์เอาพิมพ์ T1 เว้นวรรค K30 ก็ได้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้พอทามเมอร์จับเวลานะตอนนี้เราอยู่โปรแกรมออนไลน์เช็งโหมดนะนะครับผมจะมากดตำแหน่ง convert ข้างบนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจากคำว่า convert เป็นคำว่าออนไลน์โปรแกรมเช็งละนะหรือกด F4 เนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณต้องการเช็งออนไลน์เลยใช่ไหมหมายว่า CPU เนี่ยจะไม่สต็อปคิดถึงในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย CPU เขาไม่สต็อปเนี่ยเราไปแก้ไขโปรแกรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะใช้โหมดนี้นะผมก็ติ๊ก not show dialog เลยนะแล้วก็กด yes นะมันก็ทำการเขาเรียกอัปเดตนะก็คือเช็งโดยที่ CPU ไม่สต็อปนะตอนนี้ไทม์เมอร์มาแล้วเริ่มกดนะครับกดนะสังเกตเคลื่อนที่ไปตัดไทม์เมอร์นับนะครับเพราะว่าอะไรตรงนี้มันล็อกโฮลดิ้งค้างไว้ไทม์เมอร์จับเวลาตอนนี้ทีหนึ่งทำงานนะครับอยากรู้ว่าทีหนึ่งทำงานไหมสามารถไปเลือกหน้าต่างวัดมานะครับด็อกกิ้งวินโดว์นะครับพิมพ์ทีหนึ่งเข้าไปนะกด enter แล้วก็จะดูสถานะก็กดนะครับ start monitoring นะครับเห็นไหมทีหนึ่งตอนนี้จับเวลาได้30นะครับนะเลข30ที่เรากำหนดไว้เป็นค่าคงที่นะไปคูณกับ resource suction คือค่าความละเอียดในการจับเวลาคือ100มิลลิเซกนะก็ได้เท่ากับ 3,000 มิลลิเซกนะหาร 1,000 ก็คือ3เซกนะคือ3วินาทีคราวนี้เราเอาข้อมูลที1ไปใช้งานต่อนะสังเกตว่าดูจากโปรแกรมนะครับที1เมื่อมันออนนะเมื่อมันออนนะครับเราก็พิมพ์ต่อนะกดคอนโทรลลูกศรลงพิมพ์ที1นะตอนนี้หน้าต่างวัดปิดไปก่อนได้นะนะตอนนี้เห็นไหมทีหนึ่งมันออนรอเลยนะเพราะว่า CPU มันไม่สต็อปไงเราก็จะเห็นนะว่าโปรแกรมมันรอคำสั่งนะครับที่เราจะอัปเดตนะครับคือถ้าทีหนึ่งทำงานเนี่ยเราต้องการให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะครับก็คือเอาท์พุตตัวนี้คือ RY2 Auto นะครับ RY2 Auto นะครับซึ่งเป็นคอยนะนะสัญลักษณ์คอยเป็นกลมๆนะสมมุติว่าเราเขียนแค่นี้ที1ทำงานปุ๊บเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการเช็งโปรแกรมเนี่ยนะครับรีเลย์จะทำงานให้สายพานเคลื่อนที่ไปทางขวาทันทีเลยนะลองดูนะครับนะสังเกตไหมพอเช็งเสร็จปุ๊บเคลื่อนที่ไปทางขวานะแล้วก็ทำงานไม่หยุดเห็นไหมทำงานไม่หยุดเลยนะครับคราวนี้เราอยากให้มันหยุดทำไงนะครับเราก็ต้องใส่นะครับตอนนี้ M23 เราทำงานเนี่ยทำไมมันขึ้นที่ไปทางขวาเราต้องไปดูก่อนว่าเอาท์พุตเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับตัวนี้ M23 ทำงานไปขับนะครับรีเลย์ RY2 ทางขวานะครับ Y6 มันก็เลยเคลื่อนที่ไปทางขวานะเมมโมรี่นะครับมาขับตัวคอยนะแล้วเรามาดูที่โปรแกรมออโต้โหมดนะสังเกตเห็นว่าไอตัว M30 มันติดค้างพอตัวนี้ทำงานเนี่ยเราต้องไปตัด M30 ก่อนนะถึงตัวเนี้ยนะครับเราก็ใส่ RY2 นะครับออโต้
นะครับแล้วก็กด F6 ซึ่งเป็น NC นะหรือเลือกเอาก็ได้กดโอเคนะนะตอนนี้เราใส่เพิ่มขึ้นมานะแล้วเราจะทำการออนไลน์เช็งโปรแกรมนะออนไลน์เช็งโปรแกรมนะหรืออัปเดตนะสังเกตว่ามันตัดไหมเราดูสังเกตตอนนี้มันตัด M30 แล้วนะพอมันตัด M30 ปุ๊บเนี่ยเราสังเกตนะไทม์เมอร์มันทำงานมันสั่งตัวนี้ออนมันตัดนะตัด M30 เราต้องโฮลดิ้งสัญญามันด้วยไหมครับตัวนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มนะครับ RY2 นะออโต้นะครับนะโฮลดิ้งสัญญาณนะสมมุติว่าโปรแกรมเรามีแค่นี้ก่อนตอนนี้เราเหลืออีก1ตัวนะนี้เรายังไม่ได้ใส่นะเราเอาแค่นี้เราก็เช็งโปรแกรมออนไลน์ไปนะนะครับกดสตาร์ทนะครับเคลื่อนที่มานะครับชนเซ็นเซอร์จับเวลานะครับจับเวลาปุ๊บมาต่อปุ๊บตัดมันจะทำงานค้างนะครับคราวนี้มันกลับมาชน LS1 ไงตัวนี้เราก็ต้องเอา LS1 เรามาตัดนะตัวนี้เราก็ใส่ LS1 ไปนะเป็น NC นะครับถ้าเกิด convert เสร็จเนี่ยมันจะตัดเลยอ้าวตัวบนนะออนไลน์เช็งยังไม่ได้ใช้ rebuild all นะมันก็จะตัดนะครับตอนนี้โปรแกรมเรานะเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับเราลองกด PB1 ใหม่นะครับชนนะครับหลอดไฟติดนะเคลื่อนที่กลับนะตัดก็เป็นออโต้นะครับถ้าทำงานอยู่กด PB5 หยุดสตาร์ทใหม่ไม่ทำงานนะครับต้องอยู่ขวาสุดนะครับทำงานอยู่เปลี่ยนโหมดหยุดนะครับกลับมาทำงานใหม่นะจับเวลาหลอดไฟ PL2 ติดนะทำงานอยู่เปลี่ยนโหมดตัดนะครับตอนนี้อยู่โหมดแมนนวลนะสังเกตนะครับ PL1 ไม่ติดนะครับกดมาทางซ้าย PL1 ติดนะครับกดไปทางขวานะครับนะอันนี้คือโหมดแมนนวลนะปิดมาออโต้สตาร์ทไม่ติดต้องอยู่ขวานะครับกดหยุดนะครับถ้าอยู่โหมดแมนนวลนะครับกดซ้ายกดขวากด PB5 ต้องหยุดนะครับทำงานอยู่กด PB5 ต้องหยุดนะครับกดซ้ายนะครับเปลี่ยนโหมดต้องหยุดนะก็โปรแกรมก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับสรุปว่าเราเขียนโปรแกรมย่อยทั้งหมด4โปรแกรมย่อยนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะทดสอบกันนะครับคราวนี้เราโหลดโปรแกรมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าผมจะทำการสมมุติว่าเราทำงานอยู่แล้วโปรแกรมเราแฮงแต่ว่าเราไลฟ์ไปบ้างแล้วเราอยากจะโปรแกรมกลับมาเราจะทำยังไงนะเราจะทำไงตอนนี้ผมก็จะปิดโปรแกรมนี้ลงไปนะตอบโนเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ยังไม่ได้ new project เลยนะให้เรามาเลือกนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกว่า lead นะครับ lead form plc นะครับนะหรือไปที่ออนไลน์แล้วเลือก lead form plc นะคราวนี้เราจะเลือกรุ่นนะของเราเนี่ยตอนนี้เป็น fx5 cpu นะเห็นไหมนะครับเราต้องเลือกรุ่นให้ถูกนะครับFX5 CPU กดโอเคนะแล้วเราก็เลือกการติดต่อตอนนี้เราติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเลือกอะแดปเตอร์กด connection test นะ success connected เจอ PLC FX5 CPU กดโอเคหลังจากนั้นกดโอเคนะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างมาคล้ายๆกับที่เราไลฟ์แต่ตอนนี้เราจะเลือก lead ก็แนะนำว่า select all ไปเลยนะเพราะบางทีเนี่ย
ถ้าเราไปแบ็กอัพโปรแกรมหรือเราไปทำงานเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราก็เอาทั้งหมดเรากด execute นะอันนี้เราเรียกว่าดึงข้อมูลกลับมานะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องโชว์กดโอเคนะครับโค้ดไปนะสิ่งที่เราได้มาคืออะไรครับตรงนี้ลาเบลนะครับ global label นะก็จะได้ลาเบลกลับมานะถ้ามีคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับที่ต่อแต่ออกมาตัวนี้นะเป็นโปรแกรมที่มีอยู่นะนะครับก็อันนี้เรียกว่าการแบ็กอัพนะแบ็กอัพนะถ้าเป็นในทำงานก็ต้องมีการแบ็กอัพโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอนะเพื่อเก็บโปรแกรมไว้นะโอเคเราก็สามารถไลค์ลงไปอีกได้นะครับนะเราก็เลือก select all เลยก็ได้นะครับก็ไลค์ลงไปทั้งหมดนะตัวที่ไม่มีมันก็ไม่ไลค์แหละคือตอนนี้ผมไลค์เสร็จแล้วผมก็จะลอง save as นะครับสมมุติว่าผมไป save as ที่หน้า desktop นะสมมุติว่าผม set app fx ผมจะเซฟชื่อผมเองแล้วกันเอาเฉพาะชื่ออย่างเดียวนะแล้วกันนะแล้วก็สมมุติว่ามีเลขที่สมมุติว่าผมเลขที่1ผมก็พิมพ์1จุดนะนะผมเซฟงี้นะนะเวลาสอบนะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะผมก็กดเซฟนะครับคือใครจะเซฟไว้ก่อนแล้วทำไปเซฟไปก็ได้นะลักษณะนี้นะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามว่าถ้ามีโปรแกรมอยู่อยากจะเคลียร์ CPU ทำไงนะครับเราก็ไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็เลือกไลฟ์เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะมีวิธีการ delete เนี่ยตรงนี้เรากด delete ได้นะจะทำการ delete นะ CPU แต่วิธีการที่จะสมมุติว่ากด execute ไปต้องเลือกก่อนนะว่าเราจะ delete อะไรผมกด select all นะอันนี้คือเคลียร์ข้อมูลใน CPU ออกนะสังเกตเห็นว่าพอเรากดจะไม่มีอะไรแล้วรีเซ็ตทีนึงนะให้มันรันนะerror ไปเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่นะมัน error นะก็มีอีกตำแหน่งนึงคือออนไลน์นะครับแล้วก็มาที่ตัวของCPU memory นะ CPU memory นะตัวนี้นะนะตัวนี้นะนะครับออนไลน์ CPU memory นะครับก็จะเรียกคำว่า initial นะเป็น initial นะ session นะคือทำการ initial ค่าเริ่มต้นกดไปปุ๊บเขาบอกคุณต้องการนะครับ initial ค่าเลยใช่ไหมใช่นะมันทำการลบทิ้งไปหมดเลยนะครับลบทิ้งไปนะผมก็นิวใหม่นะนิวมาใหม่นะคือตอนนี้สังเกตผมว่า CPU มันเนี่ยมันเออร์เลอร์อยู่นะมันทำงานไปปรากฏว่ามันเออร์เลอร์นะเราก็อินดิเชียนค่า new project แล้วเราก็ไลฟ์ลงไปก่อนนะสมมติว่าไลฟ์โปรแกรมพารามิเตอร์ว่างๆลงไปเขาก็บอกว่าให้เราทำการรีเซ็ต CPU นะรีเซ็ตเสร็จแล้วรันก็ทำงานปกตินะอันนี้คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะกรณีที่ไลฟ์ไม่ผ่านหรือว่า CPU ค้าง CPU มีปัญหาอันนี้ผมก็มาปิดนะแล้วก็เปิดตัวที่เราเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้นี้นี่นะครับไฟล์ที่เซฟนะครับเปิดขึ้นมาแล้วผมก็จะไลฟ์ลงไปนะไฟล์ที่ทำนะก็ select all เลยนะครับเขาก็จะบอกให้เราทำการ reset CPU อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามีการไลฟ์พารามิเตอร์ลงไปใหม่
ครั้งแรกทุกครั้งต้องมีการรีเซ็ตนะครับก็ดูนะครับก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับนะออโต้นะนั้นอันนี้คือหลักการของ PLC นะครับนะก็ให้ทดลองทำกันนะครับ